นกินแกสอนแฝงแฝงมาทิพย์อยู่ก็ให้พี่น้องนำไปช่วยหน่อยไปช่วยขึ้นจากน้ำก็เขานกตะกอนอยู่ตอนนี้แค่ทำบุญไปให้ก็ไม่ได้เลยเพราะขึ้นมารับไม่ได็วิญญาณกินเกสรของสิงเนี่ยมาสิงร่างอยู่สิงร่างครับเพื่อให้พี่ปานาไปช่วยครับตอนนี้ก็ถูกตะกดอยู่ใต้น้ำขอให้ไปช่วยขึ้นจากน้ำหน่อยเขาบอกพระก้าลูกมาช่วยขึ้นหน่อยแล้วก็มาทำตามที่หมอเขาดูมาแล้วตอนที่บอกเขาเนี่ยน้าเขาอะตุบาลเลยน้าเขาเนี่ยดีขึ้นเยอะดีขึ้นเลยใจที่ร้อนลุ่มหรือที่ขบวนกระวายก็เบาลงตอนนี้เป็นปกติบอกว่าเดี๋ยวน้าจะไปช่วยดึงวิญญาณกินจะสอนขึ้นน้าขึ้นเอาไปบ้านเราจากท่านี้เนี่ยก็หายเบาแล้วอันนี้คือเราโทรไปเหรอคะครับเราโทรไปหาหมอดูนะหมอดูว่าถูกวิญญาณเขาเนี่ยกินจะสอนมูสิงเนี่ยถูกสะกดอยู่สะกดอยู่ใต้น้ำสะกดด้วยอะไรมันมีสตางค์แดงแล้วนะเขาบอกเขาไม่ได้บอกว่าสะกดอะไรเขาบอกสะกดถูกสะกดอยู่แต่ในกะโหลกเห็นสตางค์แดงอันนึงอันนี้ก่อนได้จับคนร้ายได้ไหมก่อนจับเสียได้ไหมก่อนหรือหลังเนี่ยที่หลังครับที่หลังหลังอ๋อหลังที่หลังที่ตอนนี้ยังไงตอนนี้ใช่ไหมตอนที่ไม่กี่วันเลยนะตอนที่ก็เจอในกะโหลกนะเขาบอกตอนนี้เราไม่แน่ใจว่าแกสอนในโดนตะกดตะปาแต่เรานึกอยู่นะครับครับนึกว่าตอนนี้ก็พ่อบ้านเป็นเองตายร้องลุ่มร้องไห้เลยร้องไห้มาเป็นอาทิตย์นะเราก็เขาไม่เคยเป็นแล้วเนาะครับตอนนี้เราก็สงสัยก็ไปหาหมอดูดูครับมาดูก็บอกว่านาทิพย์เนี่ยหลานกินแกสอนโมติงเนี่ยมาแฝงเข้าบ้านอื่นไม่ได้เลยครับเข้าไม่ได้แล้วก็ที่บ้านสารพระภูมิเปิดให้กินแกสอนเข้าไปแฝงนาทิพย์ได้นาทิพย์จิตอ่อนมาแฝงแล้วก็ธรรมดาเขาไม่เคยเป็นครับเนาะรอลุ่มไม่เดินตื่นมาประมาณ5:30ครับไม่นอนเลยกระสับกระส่ายอย่างนั้นรอให้ด้วยตอนนี้แล้วก็ไปดูมาดูเขาบอกโดนกินแกสอนแล้วแฝงมาทิพย์อยู่ก็ให้พี่น้องนำไปช่วยหน่อยไปช่วยขึ้นจากน้ำก็เขานกตะกอนอยู่ตอนนี้แค่ทำบุญไปให้ก็ไม่ได้เลยเพราะขึ้นมารับไม่ได้ถ้างั้นก็หมอดูเขาบอกข้าเอานิมนต์พระองค์นึงเดินตะไลนะองค์นึงเอาไหมไม่เอาห้าองค์เอาไหมไม่เอาเอาเก้าองค์โอเคตกลงเก้าองค์ก็เก้าองค์ครับ